สวัสดีครับทุกคนผมนิกเอ็นเคนจะแปลนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดซองแยกของการ์ด OP9 กันต่อดีกว่าครับหลังจากที่ผมลงคลิปครั้งที่แล้วไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกลับไปดูได้เลยนะครับที่ผมเปิดซองแยกไปทั้งหมด48ซองครับตอนนี้นะผมก็ยังเหลือซองแยกอยู่อีกประมาณ39ซองนะครับผมก็เลยคิดว่าจะแบ่งเป็น2คลิปครับวันนี้ก็จะเอามาเปิดทั้งหมด19ซองนะครับแล้วเดี๋ยวอีก20ซองที่เหลือนะไปเปิดคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้มีคลิปลงดูเยอะๆครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าผมอาจจะไม่มีเวลาไปซื้ การ์ดนะครับหรือว่าไปหาสุ่มอิจิบังคุจิครับเพราะว่าผมมีธุระต้องทำนะครับก็เลยคิดว่าจะค่อยๆทยอยลงคลิปไปทีละนิดนะครับทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้ดูคลิปของผมต่อเนื่องกันไปนานๆเลยครับแล้วก็ครั้งนี้ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับก็นะครับแบ่งเป็นหลายๆคลิปจะได้ดูกันหลายๆทีนะครับไม่งั้นมันจะหมดเร็วนะครับโอเควันนี้ก็ได้มาทั้งหมด19ซองนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าซองแยกที่เหลือของผมจะมีอะไรดีๆออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าครับไปลุ้นกันดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แทงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับตัดออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนทั้งหมด19ซองครับเพราะว่ามีค่อนข้างน้อยนะครับทุกคนครั้งนี้ผมก็เลยคิดว่าค่อยๆดูไปทีละซองแล้วกันนะครับมาครับผมยังอยากได้การ์ดลีดเดอร์นะครับเพราะว่าการ์ดลีดเดอร์พอแล้วผมยังไม่ได้เลยครับทุกคนอุ้ยตกใจเลยอ่ะแล้วแบบว่าลีดเดอร์มันก็ออกมาจริงๆแต่มันไม่ใช่พาราเรลนะครับเป็นการ์ดสีม่วงครับน่าจะเป็นของใครครับของลูฟี่ครับแต่ว่าใบนี้ผมยังไม่เคยได้เลยนะครับเนี่ยครับการ์ดลีดเดอร์ของลูฟี่ครับถ้าได้เป็นพาราเรลมานี่จะกรี๊ดมากๆเลยนะครับว่าตอนนี้การ์ดลีดเดอร์พาราเรลของลูฟี่คือการ์ดที่แพงที่สุดครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้นะครับเป็นการ์ดแรนะครับของบาร์เจสครับต่อครับซองที่2ครับไม่ได้คาดหวังว่าจะมีอะไรออกมาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันซองแย่ครับแล้วครั้งที่แล้วก็แทบจะไม่เคยได้ไม่ค่อยได้เลยเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยก็ยังได้ SR มาแล้วครับตอนนี้ครับทุกคน1ใบครับหวังว่าจะเป็น SR ที่ผมยังไม่เคยได้กันแล้วกันนะครับสีน้ำเงินเหรอน่าจะยังไม่ได้หรือเปล่าครับโอ้โหมาอีกแล้วครับทุกคนเห็นด้านบนเรารู้เลยว่าเป็นของใครครับมีฮอครับมาครับ1 2 3นี่ครับใบที่3แล้วครับมีฮอเอามาทำอะไรเยอะแยะครับทุกคนขายแพงเราก็ไม่รู้ครับเศร้าอ่ะไม่เป็นไรครับก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะได้เอาใบนี้ไปขายครับมาลุ้นกันต่อครับซองที่3ครับชึบจะมีอะไรดีๆออกมาไหมครับอันนี้ไม่มีนะครับเป็นซองเกลือครับทุกคนมีใครได้มีโอกาสเปิด OP09 แล้วบ้างหรือเปล่าครับนี่เป็นการ์ดของรอนะครับการ์ดแรกครับลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าได้อะไรดีๆกันบ้างหรือเปล่าครับมันน่าจะวางขายที่ไทยแล้วใช่ไหมครับทุกคนได้มากล่องละเท่าไหร่ครับผมคิดว่าภาษีของ OP09 น่าจะดีพอๆกับ OP05 เลยนะครับเพราะว่าการ์ดดีๆมีเยอะหลายใบครับแล้วได้ SR มาอีก1ใบแล้วครับแล้ว HSR คิดว่าน่าจะเคยได้ไปแล้วครับของช้างครับผมได้ SR ซ้ำมาเยอะมากเลยนะครับใบนี้ก็ซ้ำแล้วครับครั้งที่แล้วก็ได้ช้างไปแล้วครับ1 2 3ชึบนี่ครับซ้ำใบที่2แล้วครับของช้างครับส่วนของมีฮอคซ้ำมา3ใบแล้วครับโอเคต่อนะครับ OP09 ครับคิดว่าถ้าเกิดเก็บเป็นกล่องไว้ใครไม่อยากเปิดไม่เปิดก็ได้นะครับเพราะผมคิดว่าราคามันแพงอยู่ครับน่าจะเหมือนประมาณ OP05 เพราะว่าการ์ดดีๆเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ OP05 กล่องหนึ่งก็ราคาแบบ 8-9,000 เยนแล้วนะครับทุกคนสำหรับราคาซื้อต่อมือ2ครับแพงมากๆครับหายากครับเพราะว่ามีการ์ดดีๆอยู่เยอะนะครับใบนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับการ์ดแร่นะครับต่อครับชึบอันนี้ก็เกลือนะครับทุกคนเหมือนแพ็คแยกครั้งนี้ซองเกลือออกมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่รวมที่ได้ดีๆครั้งที่แล้วไป1ใบครับที่เหลือตอนนี้ก็คือยังไม่ได้อะไรออกมาเลยนะครับจริงๆอยากได้การ์ดลีดเดอร์พาราเรลอ่ะทุกคนทำไงดีมันจะไปออกในกล่องหรือเปล่าครับเนี่ยอยากแอบให้มันได้ซองแยกพาราเรลอีกสักใบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดสเตทการ์ดอีเวนต์ธรรมดาครับแล้วใบนี้เคยได้ไปแล้วนะครับเป็นช็อปเปอร์ครับน่าจะมาจากเกมนะครับเนี่ยต่อครับสองเท่าไรเราก็ไม่รู้นะครับน่าจะ8แล้วป่ะครับจะมีพาราเรลออกมาให้ได้ชื่นใจไหมครับก็ยังไม่มีนะครับทุกคนเป็นการ์ดธรรมดาครับของโดฟามิงโก้นะครับต่อนะครับ
ชิบอยากเห็นการประกายแล้วครับทุกคนตอนนี้เห็นสีขาวมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เริ่มเบื่อแล้วนะครับโอ้เป็นการของโซโลครับสวยนะครับใบนี้ของโซโลมีการที่เป็นพาราเรลหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่มีนะครับไม่เห็นครับถ้ามีน่าจะสวยมากแน่เลยครับต่อครับทุกคนชิบอย่าเพิ่งหมดหวังครับอาจจะมีอะไรดีๆออกมาก็ได้ครับโอ้ตกใจเลยครับเป็นการอีเวนต์นะครับหรือว่าจะไม่มีอะไรดีๆออกมาเพราะว่าออกไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วครับทุกคนต่อครับเนี่ยครับความสองแยกก็จะเป็นเล่าๆเนี่ยครับทุกคนมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับการเปิดสองแยกครับบทมันจะดีมันก็ดีเยอะเลยนะครับออกมาแบบว่าหลายใบครับบทมันจะไม่ออกก็คือไม่ออกเลยนะครับไม่เหมือนกับซื้อเป็นกล่องมันการันตีครับว่ามีแน่ๆ SR 3-4 ใบแล้วก็มีการพิเศษ1ใบนะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นเยอะหน่อยครับได้ SR อีกใบนึงมาแล้วครับหวังว่าจะไม่ซ้ำแล้วกันนะครับโอเคดูดีเลยครับเพราะว่าเป็นสีฟ้าก็จริงแต่ไม่มีดาบด้านบนนะครับของใครครับฟรังกี้หรือเปล่าครับสีฟ้าของมีฮอคมีใบนึงอีกใบนึงไม่แน่ใจของใครครับมาครับ1 2 3ชึบไม่ใช่ครับเป็นของคล็อกคุดได้นะครับทุกคนตอนนี้ผมได้มา4ใบแล้วครับขอไปใส่ซองก่อนนะครับเพราะใบนี้ยังไม่เคยได้เลยครับใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ SR มา4แบบแล้วครับยังขาดอีก6แบบนะครับจะครบไหมครับคิดว่าเปิดทั้ง8กล่องน่าจะครบนะครับทุกคนไม่ใช่8แต่12ครับน่าจะครบสักวันครับแล้วช้างมาอีกแล้ว โอ้หรือว่าครั้งที่เราที่ SR มันไม่ค่อยออกมันรวมกันอยู่19ซองนี่ครับทุกคนวันนี้เป็นวันของ SR จริงๆนะครับน่าจะของช้างครับไปดูกันครับชึบนี่ครับของช้างจริงๆด้วยครับได้มา3ใบที่3แล้วนะครับขายได้แพงไหมครับหวังว่าจะแพงนะครับทุกคนได้มาเยอะเหลือเกินครับตอนนี้จำนวนใบเท่ากับปีฮอคแล้วนะครับต่อครับโอ้อยากได้พาราเรลจังเลยทุกคนช่วยกันเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับหวังว่าจะมีการ์ดพาราเรลสวยๆอยู่ในนี้สักใบครับทุกคนถ้าสมมติไม่มีหวังว่ามันจะไปอยู่ที่22สุดท้ายแล้วกันนะครับต่อครับอันนี้น่าจะเป็นการ์ดของทิจินะครับเป็นการ์ดลีดเดอร์พาราเรลของทิจิครับอ๋อไม่ใช่ครับเป็นการ์ดด้งแบบพิเศษครับมันไม่ได้อยู่ใบสุดท้ายเหรออะไรวะครั้งที่เราทุกคนจำได้นะครับการ์ดใบนี้มันอยู่ใบสุดท้ายครับทำไมครั้งนี้มันมาอยู่ใบก่อนใบสุดท้ายครับงงเลยอะเนี่ยน่าเสียดายนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปหลายๆครั้งแล้วครับว่า1กล่องมันจะมีการ์ดแบบพิเศษการ์ดด้งแบบพิเศษใบนึงนะครับแล้วก็การ์ดพาราเรลอีก1ใบเหมือนกันครับถ้าเป็นได้ฝั่งที่เป็นพาราเรลมาจะดีใจมากกว่านะครับทุกคนมี1ใบใน1กล่องเหมือนกันแต่ว่าไปได้ใบที่ไม่ได้อยากได้นะครับSR มาอีกใบแล้วครับกล่องนี้นี่ SR จุกมากเลยครับทุกคนจะเป็น SR ของใครครับบอกว่าจะยังไม่เคยได้แล้วกันนะครับอุ๊ยสีน้ำเงินว่ะทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยถ้ามีเสียงซาวด์เอฟเฟคป้ารัตนาผู้ช่วยด้วยนี่ใส่มานะครับซ้ำอีกแล้วครับท็อปคนตายครับดูดิอะไรวะเนี่ยจะดีใจก็ว่าจะดีใจนะครับเพราะว่าเป็นการ SR มาตั้ง5ใบเลยครับจากการสุ่ม2แยก19ซองครับแต่ได้ซ้ำเยอะเกินไปนะครับทุกคนแล้วการ์ดใบพิเศษก็ยังไม่ออกมานะครับต่อครับอีก3ซองสุดท้ายจะหมดแล้วครับเป็นการ์ดลีดเดอร์ของชางส์นะครับซึ่งก็ไม่ใช่พาราเรลครับเนี่ยครับเป็นการ์ดธรรมดานะครับน่าเสียดายครับอยากได้พาราเรลของใบนี้จังเลยครับอีก2ซองสุดท้ายครับคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรออกมาครับแต่อย่าเพิ่งหมดหวังครับไปต่อครับใบสุดท้ายเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับนี่ครับของคิจิครับแล้วก็ซองสุดท้ายครับของใครครับชื่อเป็นซองเกลือนะครับเป็นการ์ดแร่ครับสรุปก็คือเป็น19แพ็คเกลือนะครับแต่ว่าเนี่ยครับได้ SR มามากถึง5ใบเลยครับพร้อมกับการ์ดด้งแบบพิเศษอีก1ใบนะครับอันนี้ก็คือการ์ดทั้งหมดที่ได้มาในวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเกลือนะครับแต่ถ้าเกิดไปถัวกับ2กล่องที่ไอ้2 48แพ็คที่เปิดครั้งที่แล้วก็โอเคนะครับ SR มันก็ถ
ทั่วๆเฉลี่ยดีครับเพราะว่าปกติแล้วกล่องหนึ่งมาได้แค่4ใช่ไหมครับอันนี้19ยังไม่ถึงกล่องด้วยครับได้มาถึง5ใบก็ถือว่าโชคดีประมาณหนึ่งครับแต่ก็เนี่ยครับยังอยากได้การ์ดที่เป็นพาราเรลนะครับทุกคนแล้วผมก็ยังเหลือทั้งซองแยกนะครับแล้วก็อีก12กล่องครับถ้าใครอยากจะลุ้นเป็นเพื่อนผมต่อไปนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะให้ผมหน่อยนะครับแล้วผมก็จะไปเปิดกล่องที่เหลือนะครับแล้วก็คลิปมารีวิวให้ดูต่อไปเรื่อยๆเลยครับคอยติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย